ันอ่ะใช่ในกำแพงเลยอ่ะที่ถ้าเราขายเขาก็ไม่รู้ตัวนะเออแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าถึงขายได้หรือไม่รีเจ็คมันก็แจ้งตำรวจไว้ใช่ยากอยู่นะง่ายนะลองไหมตอนนี้ลุงกำลังจะไปไหนอ่ะแต่น้ำมันนี่ไงไอ้สัตว์อะไรวะวิกเซลคืออะไรโฆษณาเหรอปะให้มันมีอะไรขึ้นมาในแมปอันใหม่อ่ะหน่วยด้านซ้ายเนี่ยอะไรร้านเสื้อผ้าหรอหรือว่าอะไรเนี่ยมันรถไถเลยเนี่ยไหนสัญลักษณ์ร้านเสื้อผ้าหรือเปล่าใช่หรอแต่ขึ้นมาเต็มเลยอ่ะลุงที่อื่นก็มีเออมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยใครชนรถกูวะไอ้เหี้ยไอ้ผักชีโอ้ยเหี้ยทะเลาะกับคนธรรมดาเด้อนะพี่มืดเป็นไรอ่ะอ๋อพี่มืดแกอยู่คนเดียวแล้วน่ะทำไมหน่วยเขาไปรับหน่วยหน้าคุกใหญ่มาเขาเล่าให้ฟังว่าคนของเขาไม่มีใครเข้าเมืองแล้วนั่นแหละเขาเลยอยู่คนเดียวตอนนี้คือเขาใช้ชีวิตโดยการรับปล่อยยาให้คนอื่นอ่ะนั่นแหละเหลือตัวคนเดียวเจ๊สำนึกตลอดเจ๊ว่าครับลุงไอคอนเนอร์มันยังไม่เอาตังค์มาให้ผมเลยอ่ะเนี่ยผมคุยกับคอนเนอร์อยู่ไหนลุงบอกมันเด็กไหนตังค์อ่ะกูรอมาหลายวันแล้วเนี่ยตังค์เท่าไหร่นะคุณลุงมันบอกจะให้ผมซื้อรถคันนึงอ่ะซื้อรถคันนึงเลยอ่ะเออเด็กถามมันเด็กคอนเนอร์ติดตังค์อะไรลุงลุงเขาทวงรถ R35 คันนึงเหรอลุงใช่ แต่ว่าแล้วมึงไม่มาจ่ายลุงแต่ไม่เป็นไรขอตังค์แต่งรถคันนี้พอเนี่ย R32เนี่ยเนี่ยๆคอนเนอร์บอกว่ามันยืนอยู่คาสิโนอ้าวเหรอใช่ไอ้เหี้ยชีวิตมึงเปลี่ยนไปแล้วเหรอมันไปลงทุนด้านเดียวไอ้นี่ไม่เอาดิด้วยกลายเป็นเหี้ยไปห้าไปห้ามันก่อนไอ้สัตว์อะคอนเดี๋ยวมันไม่มีตังค์ให้กูหลุดสักพักออินบัลไลน่องไม่มีเงินแก๊งจะแตกแล้วใจเย็นๆลุงเฮ้ยแก๊งใครจะแตกครับอ๋อแก๊งคอนเนอร์เหรอไม่ใช่แก๊งกูนะเสียเลยนะเสียเลยนะโอ้ยโอ้ยไหนอ่ะลุงเดี๋ยวผมกดตังค์ให้มึงเป็นไรกันเนี่ยมึงมายืนอยู่บนบ่อนอ่ะกันอยู่ครับคุยด้วยเด็กเดี๋ยวนี้เป็นน้องกูแล้วไอ้นี่แล้วเหรอปิดบังกูแล้วเหรอไม่ได้ปิดบังฮะคุยได้คุยได้คุยได้คุยด้วยเนี่ยมึงคุยกันเลยกูเล่นไพ่แถวนี้แหละคุยกันเลยเดี๋ยวกดตังค์ให้กันขอแต่งรถเบาๆพอคอนเนอร์มึงให้กูเท่าไหร่อ่ะไม่เอาเยอะเก็บตังค์ไว้ใช้ลูกกระเป๋าอะไรครับกระเป๋า25กูอ่ะพี่น้องกับมึงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเว้ยบอกให้เข้าใจมั้ยโอ้ยมึงให้กูเป็นแสนเลยเหรอไอ้เหี้ยมึงมีตังค์มั้ยน่ะมีผมมีอยู่ไม่แล้วมึงจะทะเลาะคนในแก๊งมั้ยไม่เอานะไม่ครับไม่ทะเลาะอันนี้เงินส่วนตัวเลยใช่นะไม่เอานะใช่ครับใช่ครับอันนี้เงินส่วนตัวผมเลยแตงเกียวครับไปคุยด้วยเดี๋ยวอยากเสือกอ่ะ
ขอเสียบไปดินิดหน่อยดาพวกกูไม่ปากป้องบอกใครหรอกสัญญาเรื่องนี้จะเงียบถ้าเรื่องนี้ไม่เงียบเดี๋ยวกูให้หน่วยตายแทนกูอ้าวทำไมเป็นหน่วยวะหน่วยตัวโดนชื่อดีไม่ได้บาเลตมึงมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยไอ้โจ๊กไอ้สัตว์ทำอะไรทำอะไรสิทำอะไรสิไอ้จุกมันเล่นหรือเปล่าอู้เข้าไปเช็คไม่ได้อีกไม่มีตังค์เงียบฟังคอนเนอร์เลยว่ะยืนคุ้มกันให้เผื่อมีคนมาทำร้ายมึงแต่ไม่น่าจะมีอะลูกเปล่าตอนนี้ผมคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะฮะมันปัญหาหลายเรื่องมากอะเรื่องอะไรตุ๊ดทุกเรื่องหลายเรื่องด้วยเรื่องตุ๊ดนั่นเรื่องเล็กมากแต่ถ้าปัญหาใหญ่ก็น่าจะเรื่องภายในนี่แหละมึงเป็นหัวหน้าแก๊งมึงก็ต้องจัดการน่ะใช่ถ้ามึงมัวแต่ลังเลแล้วคนข้างๆมึงก็เหมือนกันนะมึงต้องไม่ลังเลอ่ะจะทำอะไรตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไปเลยทีเดียวผมคิดอยู่ว่าจะยุบแก๊งยุบแก๊งเพื่ออะไรอ่ะน้องก็ยังอยู่ในเนี้ยถ้ามึงยุบแก๊งไปมันก็เหมือนทิ้งครอบครัวที่อยู่ตรงนี้มาต้องนานเนี่ยนี่ไงผมกำลังจะคุยกันว่าถ้ายุบไปทุกคนจะโอเคไหมก็น้องๆทุกคนน่าจะโดนกระทืบอ่ะเพราะว่าคนที่เขาไม่กระทืบมึงเพราะว่ามึงหรือแต่ตอนเนี้ยตอนนี้ทุกคนมันบอกว่าถ้ายุบไปมันก็ไม่อยู่กันสักคนก็เลยคิดว่าบนธนาคารกันไหมล่ะแล้วยื่นสัญญาตายกันให้หมดมันทำไม่ได้อะเด็กใช่นั่นแหละผมถามมาแล้วก็ไม่ได้อีกเลยคิดหาทางออกกันอยู่ไม่ทำเพื่ออะไรอ่ะเพื่อปัญหาพวกมึงไม่ได้มีปัญหาไม่ใช่เหรอมันมีขึ้นอยู่คนคนเดียวถูกต้องไหมมันปัญหาภายในด้วยลุงมีอะไรบ้างอ่ะเล่าให้กูฟังได้ไหมล่ะเดี๋ยวกูช่วยปรึกษาได้นะเยอะมากฮะยกตัวอย่างสักเรื่องนึงเด้เรื่องของอ่ะฮะเรื่องของใครมีปัญหาพูดไม่ได้หรอกลุงมีเรื่องของด้วยแล้วก็เรื่องใครมีปัญหาคอนเนอร์พูดจิตพูดกระทบกระทั่งจิตใจกันอ่ะใครมีปัญหาฆ่าทิ้งไปเพื่อรักษาคนหมู่มากแค่นั้นเองง่ายๆลาก่อนไอคอนไปเดี๋ยวไม่เกี่ยวคอนมันไม่เกี่ยวคอนนะก็ต้องอย่างนั้นน่ะมึงทิ้งน้องๆมึงเหรอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเจ๊ก็อยู่กับมึงมาเนี่ยใช่ไอ้3คนนี้ก็อยู่กับมึงมาต้องนานน่ะมึงก็ต้องไอ้ตัดตัวปัญหาทิ้งไปอ่ะแล้วมึงก็อยู่ด้วยกันน่ะกูออกแก๊งไปกูโดนกระทืบเลยนะใช่เห็นมั้ยที่มันหนักคือเรื่องของมันยังไงอ่ะมีความสุขไหมล่ะอยู่ด้วยกันน่ะเขามีไหมมันก็มีแต่ บางคนก็ไม่มีไงซึ่งผมจะตัดปัญหาให้เลยเพราะมันถ้ามันไปคุยเองก็ไม่ได้เอางี้ไหมกูค่าให้ไหมคนมีปัญหาไม่คิดตังค์ฟรีลาก่อนไอคอนงานฟรีเอาแบบไหนจัดมาได้หมดทุกอย่างมึงแค่บอกมาได้หมดไปดูเมกาโลดอนซะลาไคคอนไคคอนแน่นอนก็คือคนในนี้ไม่มีปัญหาแต่คนอื่นมีปัญหาถูกต้องไหมใช่นะฮะเข้าใจก็คือเหมือนแยกเป็นสองฝ่ายถูกต้องใช่ไหมล่ะถ้าเข้าใจง่ายๆหรือว่าไม่ได้แยกหรือว่าแค่คนคนเดียวแยกครับนะฮะแยกเป็นสองฝ่ายเข้าใจแล้วแยกเป็นสองฝ่ายก็เหมือนแกงกูตอนเนี้ยไม่เห็นมีปัญหาทุกคนเลยทุกคนยังไม่มีอะไรก็ยังไม่ร้องที่อะไรเลยไม่ตอนแรกใจอะตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรป่ะแต่พอวันเนี้ยมันรู้สึกอะไรมันจะหนักขึ้นอ่ะมึงถ้ามึงตัดสินใจที่มึงจะจบโลตัวเองเท่ากับมึงยอมแพ้มึงยอมแพ้กับชีวิตอ่ะเพื่อหนีปัญหาเข้าใจป่ะเข้าใจครับตอนนี้มึงแค่ล้มอ่ะแล้วมึงก็แค่ลุกแค่เนี้ยแล้วก็ไปกับเพื่อนมึงที่อยู่ตรงเนี้ยมันยากอะไรวะทุกคนนี้มันตรงนี้มันพร้อมจบกันหมดมันพร้อมจบก็จริงเพราะปัญหามันเกิดขึ้นกับทุกคนอ่ะก็ใช่ไงเพราะว่ามึงหนีปัญหากันไงที่มึงพร้อมจบอ่ะคนที่พร้อมจบเขาไม่หนีปัญหาหรอกเว้ยแต่ปัญหาที่ผมคิดอยู่คือมันน่าจะเคลียร์กันยากคุยกันยากมากอ
เชื่อกูฆ่าให้ทิ้งให้หมดซะไอ้พวกมีปัญหาเรื่องเยอะเจ๊มีความเห็นว่าไงอ่ะเจ๊ก็เหมือนคนคอร์เนอร์นะเอามันจะตัวปัญหาเนี่ยมันถอดแท็กออกแล้วเนี่ยลุงเห็นไหมเดี๋ยวเอาง่ายๆนะว่าถ้ามึงออกแก๊งไปนู่นนี่นั่นแก๊งที่มึงสร้างมาต้องนานมันก็จะหายไปเลยไม่คิดถึงมันหรอกมันอยู่มาต้องนานนะมันไม่ใช่แก๊งหรอกไอ้เหี้ยมันคือครอบครัวเว้ยมันแก๊งที่ไหนอ่ะหรือว่ามึงจะมาอยู่กูอ่ะกูยินดีต้อนรับนะคนเนี้ยถ้าผมไปอยู่กับลุงมันก็มีน้องๆอีกอ่ะที่ผมแค่นี้แต่น้องๆมึงไม่โดนกระทืบแน่นอนอ่ะดูแลอย่างห่างๆไงดีไหมล่ะฮัลโหลมาเลเวลหน่อยพี่ทำอะไรอยู่เปล่าคุยกับคอนเนอร์อยู่ข้างบนตึกเนี่ยพี่ว่างยังอ่ะเดี๋ยวกูไปเลยโอเคครับเดี๋ยวกูไปก่อนคอนเนอร์อย่าหนีปัญหาการจบชีวิตตัวเองไม่ใช่นี่นะกูบอกให้ไอ้ที่มึงจบอยากจบชีวิตกันตัวเองทุกคนน่ะมึงหนีปัญหาเว้ยมึงต้องลุกขึ้นมาและสู้ไปกับมันแค่นั้นเองมีเท่าไหร่ออลอินไป